โมอามีนาเปิดตัวเป็นแฟนแจ็คแฟนฉันทำหนุ่มๆทั้งประเทศอิจฉาโมอามีนาจัดชุดใหญ่เปิดตัวเป็นแฟนแจ็คแฟนฉันทั้งหอมทั้งกอดออกสื่อทำหนุ่มๆทั้งประเทศอิจฉากลายเป็นอีกหนึ่งนักแสดงขวัญใจที่ชาวเน็ตและแฟนคลับต่างยกให้เป็นสุดยอดเพื่อนที่แสนดีไปเลยสำหรับโมอามีนาพินิจที่พร้อมบวกสุดๆกับแก๊งเรือสปีดโบ๊ทอีกทั้งยังมีประโยคกินใจให้แฟนคลับได้น้ำตาไหลอย่างก่อนหน้านี้เธอได้ตอบกลับคำถามที่ว่ารู้สึกยังไงที่อินสตาแกรมมียอดติดตามถึงล้านคนซึ่งเธอพูดทั้งน้ำตาว่าให้เอายอดติดตามคืนไปเลยแล้วขอพี่โมคืนมาได้ไหมแลกกันได้ไหมโดยหลังจากจบงานอาลัยของแตงโมนิดาจึงเห็นได้ว่าเธอทำทุกๆอย่างเพื่อพี่สาวคนนี้จริงๆนั่นจึงทำให้เธอกลายเป็นขวัญใจของชาวเน็ตโดยอัตโนมัติและล่าสุดโมอามีนาก็ทำให้หนุ่มๆทั้งประเทศต้องอิจฉาแจ็คแฟนฉันเนื่องจากช่อง YouTube ของแจ็คได้เชิญโมอามีนามาเป็นแขกรับเชิญกับช่วงรายการที่มีชื่อว่าแฟนฉันหนึ่งคืนงานนี้ทำเอาแจ็คแฟนฉันถึงกับบอกเลยว่าทำไมมีบุญแบบนี้เพราะโมอามีนาจัดชุดใหญ่ให้แบบไฟกระพริบซึ่งแจ็คได้พาโมมาเปิดตัวเป็นแฟนสาวและเดทกันสุดสวีททั้งกินข้าวแกงไปทำบุญด้วยกันซึ่งแจ็คก็ยอมรับว่าเคยจีบโมอามีนาด้วยก่อนจะถามฝ่ายหญิงว่าเธอไหวเปล่าซึ่งโมมี่หรือที่จะงอจึงตอบไปว่าแจ็คจะไหวกับเราหรือเปล่าและบอกว่าวันนี้อามีนาจะจัดให้เต็มที่เลยนอกจากนี้ยังมีซีนแซ่บร้อนฉาที่ทำเอาหนุ่มๆแฟนคลับโมอามีนาต้องอิจฉาแจ็คสุดแจ็คสุดเพราะทั้งสองคนต่างพากันไปสุดมากทั้งนอนเตียงเดียวกันแถมโมยังใส่เต็มจัดหนักความเซ็กซี่ทั้งชุดเดรสสุดแซ่บสุดนอนไม่ได้นอนและยังสวมชุดว่ายน้ำลงสระว่ายน้ำไปเล่นน้ำกันสุดใกล้ชิดทั้งขี่คอหนุ่มแจ็คทั้งกอดแถมมีหอมแก้มกันเต็มปอดใหญ่เล่นเอาแฟนๆฮือฮาจนตอนนี้ยอดวิวทะลุ1 ล้านวิวแล้วเพียงแค่ภายใน1 วันเท่านั้นอย่างไรก็ตามเมื่อไปส่องดูคอมเมนต์ก็ตามคาดเพราะหนุ่มๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่าโอ๊ยอิจฉาโวยอามีนาโคตรน่ารักเล่นสุดต้องทำบุญขนาดไหนชอบเอพิโซดนี้บ้างก็บอกว่าเทปนี้คือเหมือนแฟนกันจริงๆตอนทำบุญฟิลคือใช่เลยเขินแทนแฮชแท็กโคเรตน่ารักเลยบ้างก็บอกว่าโหแจ็คโมคือผู้สาวที่ผมชอบและปลื้มที่สุดแล้วนะครับขวัญใจผมเลยนะคนนี้อิจฉาแรงเลยแบบนี้อะไรคือดู20นาทีกว่าแล้วฉันนั่งจิกหมอนตลอดวะเนี่ยโมเธอมันแน่มาตลอดรักอะส่วนคุณแจ็คก็นะแต้มบุญสูงเชียวสนุกมากเอพิโซดนี้เป็นต้น